สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพียรจะพามาดูนะครับกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับ Honda นะครับ ADV 160นะจ๊ะก็ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นของอัปตันมิอเมริกันนะครับก็พอดีนะครับมาห้างแล้วก็เจอพอดีนะครับเออเฮ้ยลายนี่สวยมากเลยอ่ะนี่ครับรุ่นตัวนี้นะจ๊ะกับกัปตันอเมริกานะจ๊ะเห็นไหมครับเฮ้ยลายสวยอ่ะนี่ครับปึ๊บนี่จ้าก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ Limited Edition นะครับของ Honda นะครับ ADV 160นะจ๊ะนี่จ้าให้มาดูด้านหน้าเขาก็แต่งกันประมาณนี้นะครับไอ้ความเด่นชัดที่พี่อันเห็นน่ะมันจะเป็นลายซะมากกว่านะเนี่ยถ้าเกิดมาดูตรงนี้นะครับเอ้ยเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าธรรมดานะไม่ได้ก็เป็นช่องเปิดธรรมดาไอ้เนี่ยบอกก็ยังดูตรงๆก็รู้สึกธรรมดานะครับมันก็เปลี่ยนแต่สีกับลายอเมริกาเนี่ยนะครับนี่ๆเออใช่ๆๆนี่จ้านี่โชคด้วยนะครับนี่อันเนี้ยชัดเจนนะครับเพราะรุ่นธรรมดาเนี่ยเค้าไม่ใส่ไอ้ตัวโชคตรงนี้ให้นะครับอีกอย่างนึงนะคืออันนี้คือที่พี่อันดูจากด้วยตาเปล่านะนี่ครับปึ๊บหลักๆที่เบี้ยนเห็นน่ะก็คือเนี่ยไอ้ลูกกัปตันอเมริกากับโชคเนี่ยครับแล้วก็เออใช่ใช่รุ่นธรรมดาไม่จะไม่เติมตรงนี้ด้วยนะครับนี่เพราะปกติมันจะมีแค่นี้แล้วก็นี่อีกอย่างหนึ่งนี่จะประมาณนี้หลักๆนะครับก็นี่ตรงนี้ให้ด้วยจ้ะนี่จะได้ของใช้เข็ม RM 3ครับตัวนี้รุ่นนี้ดีนะนี่ครับก็หลักๆก็จะเป็นลายนี่แหละครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดที่นั่งนะจ๊ะกับตรงนี้นะครับโอเคนะถือว่าสวยนะครับก็เป็นรุ่น Limited Edition นะครับของ Honda นะครับสวยจ้ะสวยราคาเท่าไหร่เพียงก็ไม่รู้นะครับพอดีผ่านมาเห็นพอดีนะจ๊ะใช่ๆที่เขาเติมให้อีกนะครับคือตรงนี้นะจ๊ะชิลนะครับชิลกันลมรุ่นธรรมดาไม่มีชิลกันลมแน่นอนเฮ้ยแต่ลายสวยอ่ะซื้อมาแล้วขอบอกว่าแทบไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะจ๊ะกับคลิปนี้นะครับผมโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมเจออะไรดีๆเดี๋ยวพี่อันถ่ายมาให้ดูครับ